กฎข้อบังคับอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก็การอ่านโน้ตเนี่ยเป็นตัวฝึกสมองชิ้นดีเพราะว่าเมื่ออ่านโน้ตจะเห็นทำนองเพลงทั้งหมดพอได้ยินทำนองเพลงเนี่ยก็รู้สึกอยากจะอ่านต่ออีกอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพลงนี้ทำนองมันจะเพราะแค่ไหนเพลงนี้มันเหมือนเพลงที่เราเคยฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอ่านโน้ตนะครับจึงเกิดแรงจูงใจสูงในการที่จะพยายามฝึกอ่านให้ได้สมองเนี่ยยิ่งใช้ก็ยิ่งดีซึ่งการอ่านโน้ตเนี่ยใช้สมองค่อนข้างเยอะมากแล้วแอบเห็นสีหน้าและแววตาคุณลุงคุณป้าว่าสิ่งที่ครูการบอกไปคือมันมีประโยชน์แล้วดีมากๆนะคะก็คือฟังแล้วว่าหน้าเหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แต่คุณลุงคุณป้าดูสีหน้ากังวลแอบกังวลแอบกังวลนี่คือว่าฉันจะทำได้ไหมอย่างนี้จริงๆถ้าไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาเลยถ้าสมมติแต่ละท่านคือฉันแค่อาจจะแค่เคยฟังนะดนตรีไทยเนี่ยเคยฟังเมื่อสมัยก่อนหรือผ่านมาแล้วนานแล้วหรืออาจจะเคยฟังบ้างแล้วไม่มีความรู้พื้นฐานเลยถือว่ายากสำหรับทุกท่านใช่ไหมคะแต่ว่าจะเรียนรู้ยากไหมหรือว่าครูการมีวิธีอะไรแนะนำหรือจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากก็จริงๆนะครับการอ่านโน้ตเนี่ยบอกตรงๆว่ายากอยู่แล้วถ้าเกิดเราเรียนดนตรีมากว่าจะอ่านได้มันยากมากแต่ก่อนที่จะมาถึงการอ่านโน้ตเนี่ยครับขอย้อนมาถึงอดีตก่อนว่านักดนตรีไทยเนี่ยเขาเรียนเพลงไทยได้ยังไงเวลาที่เขาเรียนเนี่ยเขาง่ายมากคือเขาไม่จดโน้ตครับเมื่อก่อนนะครับคือเขาใช้การจำการบันทึกโน้ตเนี่ยมีมาทีหลังนะมีมาเพื่อการลืมเมื่อก่อนนักดนตรีไทยก็จะเรียนอยู่กับคุณครูที่บ้านคุณครูใช่ไหมครับซ้อมดนตรีกันทั้งวี่ทั้งวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงก็จะจำได้อยู่แล้วเหมือนที่ครูเคยได้ยินว่าน้อย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 แล้วก็ลูกศิษย์ก็น้อย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 ตามอย่างนั้นถูกไหมคะอ๋อแล้ววันนี้จริงๆแล้วคือเราจะสอนแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าให้มีทักษะมีอะไรแล้วไม่ลืมครูการก็เลยนำวิธีการอ่านโน้ตมาสอนใช่ไหมคะคือจริงๆการบันทึกเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการลืมถ้าเกิดพอมาอยู่ในระบบการศึกษาของดนตรีไทยเนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราอ่านโน้ตบันทึกโน้ตต่างๆใช่ไหมครับซึ่งก็มีทฤษฎีบังคับเยอะมากเนาะเพื่อให้การบันทึกโน้ตการอ่านโน้ตเนี่ยถูกต้องตามหลักใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการอ่านโน้ตในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพื่อการฝึกสมองเพราะฉะนั้นนักดนตรีบัตรก็จะปรับทุกอย่างให้ง่ายให้เหมาะสมกับที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ก็คือเพื่อผู้สูงอายุไม่ได้ให้เครียดอยากให้ท่านสบายใจก็เลยจะต้องประยุกต์หรือปรับใช่ครับทุกสิ่งอย่างให้อยู่ในเหตุและผลที่เหมาะสมของผู้สูงอายุคือให้ง่ายให้ทำได้สาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมให้ครูดนตรีทั่วไปมาสอนค่ะจะได้ไหมก็อาจจะสอนได้แต่นักดนตรีบัตรก็จะมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการอ่านโน้ตให้ง่ายแล้วก็เหมาะสมกับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเกิดแรงบันดาลใจที่จะอ่านต่อไปต้องทำยังไงก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นคิดบวกอย่างนั้นนะคะคิดบวกแล้วก็กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำโอ้โหนั้นนักดนตรีบำบัดนี้ช่วยได้เยอะมากๆใช่นะคะทางที่เพิ่งเริ่มคุยเนาะแล้วหลังจากนั้นขออยากทราบเรื่องประโยชน์อีกว่ามีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากที่ครูการได้บอกไปในตอนแรกไหมคะคือประโยชน์หลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการฝึกสมองใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากเดี๋ยวตอนที่ผมสาธิตวิธีการอ่านโน้ตเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกสมองทีละนิดจะมีฝึกเรื่องของความจำเนาะจะต้องจำสัญลักษณ์ต่างๆฝึกเรื่องของความเข้าใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ๋อไอ้นี่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะมันหมายถึงอันนี้อะไรเงี้ยครับเนาะฝึกไปเรื่อยก็จะฝึกเรื่องของการทำงานประสานกันของมือเนาะว่าจะต้องโอ้ก็จะต้องร้องเสียงตัวนี้ให้พร้อมกับที่ตบมือจังหวะตัวนี้อะไรเงี้ยครับเนาะมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเป็นส่วนประสาททั้งหมดที่มีอยู่มาทำให้ปฏิบัติออกมาให้ได้งานใช่ไหมคะแต่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากถ้าเกิดยากผมก็จะปรับให้ง่ายครับโอ้ก็คือตามความเหมาะสมของผู้ใหญ่แต่ละท่านใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดกิจกรรมที่ครูการเนี่ยนำมาสอนหรือมาแนะนำในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะไม่เคยเรียนรู้เรื่องดนตรีไทยเลยหรือเรียนรู้ดนตรีไทยเหมือนกับผู้เข้าร่วมในวันนี้เขาสามารถจะทำเองได้ไหมคะอยู่ที่บ้าน
ดูจากเราแล้วทำตามหรือเขาอาจจะต้องปรับกับคนที่บ้านจะต้องมีข้อสังเกตหรืออะไรยังไงครูกาอาจจะแบบย้ำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบได้ครับก็สำหรับวันนี้ที่จะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้คือเรื่องของหลักการการอ่านโน้ตพื้นฐานแบบง่ายๆค่ะแล้วก็ที่จะต้องเรียนคือเรื่องของการนำหลักการไปใช้ให้ถูกต้องแล้วก็จะวิธีการฝึกคือว่าเราจะเริ่มจากที่ช้าช้าไม่ควรจะเร่งตัวเองอย่าใจร้อนใช่ผู้ดูแลก็ควรไม่ควรที่จะเร่งผู้สูงอายุที่บ้านให้เร่งทำไม่ได้นะครับเนาะไปทีละนิดอ่านได้แค่หนึ่งบรรทัดก็ดีเท่าไหนเท่านั้นใช่ใช่ครับพอเรารู้สึกว่าเออมันเรารู้สึกเริ่มแบบเริ่มเครียดแล้วเราก็ควรจะหยุดก็คือพักเลยหรือจบใช่ครับกิจกรรมคือจริงๆควรจะพักก่อนแล้วจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจที่จะฝึกใหม่ค่อยกลับมาฝึกใหม่ได้ไม่นั้นเดี๋ยวท่านจะท้อแท้ใช่ถดถอยยิ่งหนักไปกันใหญ่ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสมองแล้วมันมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะจริงๆการอนุเนี่ยเป็นเพียงอันนึงเท่านั้นนะครับที่จะช่วยได้แล้วก็เป็นอันนึงที่จะนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆได้ผมก็เลยถึงคิดว่าทำไมกิจกรรมอ่านโน้ตถึงสำคัญเมื่อเราอ่านโน้ตได้เห็นทำนองเพลงทั้งเพลงเวลาที่เราจะไปเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งก็จะง่ายนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะหรือว่าครูการยังจะมีแง่คิดอะไรอีกไหมคะก็เดี๋ยวตอนที่สอนเดี๋ยวถ้าเกิดมีเคล็ดลับอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวก็จะแนะนำกันนะคะนั้นเริ่มเลยนะคะพร้อมไหมคะแล้วเรียนทำใจสบายๆนะครับเรากำลังจะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันนะครับก็สวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนเนาะวิธีการอ่านโน้ตนะครับก็เผื่อคุณลุงคุณป้าเนี่ยจะเอาเผื่อจะได้เพลงใหม่สักเพลงนึงเอาไปต่อยอดเล่นเครื่องดนตรีสักเครื่องนึงนะครับเนาะก็ก่อนแรกเริ่มเลยเดี๋ยวขอทบทวนกันนิดนึงครับว่าสัญลักษณ์ในการอ่านโน้ตมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยนะครับปึ๊บอันนี้คือดอเด็กใช่ไหมครับใช่ไหมครับเวลาเราเห็นดอเด็กเราจะไม่ออกเสียงว่าดอเด็กนะครับเราจะออกเสียงว่าโดคุ้นไหมครับคุ้นเนาะอันนี้คุ้นเนาะรอเรือล่ะครับลองเดาไหมครับเรโอ้โหเก่งมากครับแสดงว่าเคยเรียนดนตรีกันมาก่อนไหมครับไม่เคย อาจจะมีคุณครูเคยสอนมอม้าล่ะครับมีอ๋อเยี่ยมมากครับปึ๊บลายมือไม่ค่อยสวยนะครับขออภัยฟอฟันล่ะครับฟานะครับฟาซอโซ่ล่ะครับซอนนะครับเหลืออีก2ตัวครับผมลาลานะครับทีเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนิดนึงนะครับจำได้เนาะโดเรมีฟาซอนลาทีจริงๆถ้าเกิดตอนเรียนอ่านโน้ตเนี่ยเราจะต้องแบบร้องให้ตรงคีย์ใช่ไหมครับแต่สำหรับทำตรีมบัตรเนี่ยเราก็สามารถหยุ่นได้เพราะว่าไม่งั้นต้องมันแบบบังคับกันให้ตรงคีย์ก็จะนานอยู่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าผมชี้ตัวไหนบอกตัวนั้นนะครับโดมีเลอ๋อดีมากครับลาซอนโดทีโอ้โหเยี่ยมมากครับคราวนี้รู้จักโน้ตทั้ง7ตัวนะครับสัญลักษณ์ต่อไปคือจุดนี่ครับนี่คือตัวจุดนะครับจุดเนี่ยมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับถ้ามันอยู่ข้างบนตัวโน้ตได้คือตัวใหญ่ๆเลยนะสมมติตัวโดนะครับอยู่ข้างบนหมายความว่าเสียงโดเนี้ยเสียงสูงนะโดสูงๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีระดับเสียงกลางนะครับถ้า
มันลงมาข้างล่างอยู่ข้างล่างลองเดาสิครับเสียงต่ำเสียงต่ำเก่งมากจำง่ายไหมครับไอ้ที่อยู่ข้างบนมันก็ต้องสูงใช่ไหมครับไม่มีก็อยู่ระดับกลางเนาะพออะไรที่มันอยู่ข้างล่างก็คือต่ำนะครับทวนนิดนึงนะเรารู้จักตัวโน้ตทั้ง7ตัวนะครับมีโดเรมีฟาโซลาทีนี่เป็นโดสูงเนาะเรารู้จักจุดใช่ไหมครับจุดอยู่ข้างบนสูงอยู่ไม่มีกลางกลางอยู่ข้างล่างต่ำค่ะโอเคครับเก่งมากครับคราวนี้เราจะมาเห็นหน้าตาของโน้ตนิดนึงนะครับโน้ตเพลงไทยเนี่ยจริงๆ1บรรทัดมีทั้งหมด8ช่องนะครับ8ช่องนะจริงๆมี8นะจริงๆคือมัน8อย่างนี้เลยนะครับเนาะมันจะเป็น8ช่องอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บแต่ว่าเดี๋ยวผมขอย่อเหลือ4นะครับขอย่อเหลือ4นะทุกคนจะได้เห็นชัดอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราปรับเหมือนกันนะครับอะไรคือ8ห้องเนี่ยเห็นว่ามันยุบยับมากเลยมันยาวเหลือเกินเนาะลองเหลือสักครึ่งนึงนะครับเอาเหลือสักครึ่งนึงนะเดี๋ยวลองดูนะครับเอาครึ่งนึงก่อนนี่นะครับผมปรับเหลือ4ห้องนะครับ4ห้องหัวใจพอดี เดี๋ยวขอขยายใส่แว่นขยายนิดนึงห้องหนึ่งนะครับ1ห้องนี้นะขยายมาแล้วนะใส่แว่นขยายห้องหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าสามารถจุโน้ตได้4ตัวนี่นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4โอเคไหมครับจุได้4ตัวนะเกินได้ไหมเกินได้แต่มันจะเป็นเทคนิคที่เขาเรียนขั้นสูงไปนะครับแต่เราจำว่าจุได้4ตัวสมมุตินะครับตัวโน้ตเดี๋ยวทุกคนช่วยกันบอกตัวโน้ตที่ชอบแล้วกันครับให้ครบ4ตัวนะเริ่มจากคุณเล็กก่อนเลยครับคุณเล็กเหรอคะคุณเล็กชอบตัวอะไรครับคุณเล็กชอบตัวลาแล้วกันชอบตัวลาคุณป้าชอบตัวอะไรครับโดชอบตัวโดคุณป้าชอบตัวอะไรครับมีชอบตัวมีเหลือกี่ตัวครับ1ตัวเหลือ1ตัวคุณลุงปิดท้ายแล้วคุณลุงชอบตัวเลคุณลุงชอบตัวเลครบ4ตัวมั้ยครับจะออกมาเป็นเพลงอะไรนะ1 2 3 4พอดีใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมุติเราถ้าเกิดสมมุตินะครับมันไม่มีตัวโน้ตมันจะมีตัวอะไรแทนตัวหยุดค่ะโอ้ใช่มั้ยคะใกล้เคียงใกล้เคียงมันจะมีตัวนี้แทนครับตัวขีดครับอ๋อตัวขีดตัวขีดแทนอย่างเช่นอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีสมมุติเป็นตัวโดแล้วกันครับนี่ลองนับนะครับ1 2 3 4 4ตัวพอดีขีดก็คือใช้แทนตัวหยุดใช่มั้ยคะใช่ครับเดี๋ยวขอโน้ตสักเดี๋ยวเราจะเล่นเล่นกันเหมือนเดิมนะครับบอกเป็นตัวขีดหรือตัวโน้ตก็ได้ดีไหมครับเริ่มจากคุณลุงก่อนบ้างคุณลุงอันแรกก็เป็นตัวอะไรดีครับขีดหรือโน้ตก็ได้ค่ะโน้ตอะไรก็ได้หรือขีดก็ได้ตัวขีดตัวขีดจะขีดหรือจะเป็นตัวโน้ตก็ได้ตัวโน้ตก็โดคุณลุงตัวแรกเป็นตัวโดเลยนะคนที่สองคุณป้าครับเอาเป็นตัวขีดหรือตัวโน้ตดีครับขีดตัวขีดคุณป้าเป็นตัวขีดหรือตัวโน้ตดีครับตัวเลตัวเลนะครับดีมากครับคุณเล็กครับคุณเล็กเขาตัวขีดค่ะเขาตัวขีดนี่นะครับครบ4ตัวไหมครับครบ1 2 3 4จำไว้ว่า1ห้องจะครบ4ตัวแต่ว่า4ตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวโน้ตทั้งหมดเป็นตัวขีดได้ด้วยนะครับแต่หรือและหรือจะมากกว่าก็ได้แต่ต้องก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นไปที่ยากขึ้นแต่ตอนนี้เราพื้นฐานเราก็คือแค่4ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะคราวนี้เราทวนนิดนึงนะเรารู้จักตัวโน้ตไปแล้วใช่ไหมครับเรามีตัวจุดด้วยใช่ไหมครับเรามีจุดเมื่อกี้คุณลุงบอกตัวโดใช่ไหมครับคุณลุงอยากให้ตัวโดเนี้ยมีจุดไหม
มีข้างบนหรือข้างล่างอ๋อคุณลุงอยู่ข้างล่างนี่ดูดูมาตั้มเลยนะครับตั้งจากตัวขีดใช่ไหมครับตัวขีดมีจุดได้ไหมคะก็จะไม่มีใช่ไหมครับตัวเลขของคุณป้าคุณป้าอยากให้มันมีจุดไหมครับเสียงกลางได้ไหมเสียงได้ครับเสียงกลางก็คือไม่มีจุดนะครับเป็นว่าทุกคนเริ่มจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองสอนอ่านนะครับเวลาอ่านโน้ตเนี่ยครับมันจะต้องมีจังหวะใช่ไหมครับจังหวะเนี่ยก็คือเสียงตกมือให้เป็นอะไรที่สม่ำเสมอห่างเท่าๆกันใช่ไหมครับดีมากครับแบบนี้นะครับแต่ว่าหยุดก่อนนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นช้าๆมาทีนก็ได้แต่ว่าจากตบมือครั้งหนึ่งไปยังอีกครั้งหนึ่งจะต้องห่างเท่ากันโอเคไหมครับเนาะอันนี้เป็นความรู้นะครับคราวนี้จังหวะเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับการอ่านโน้ตมันมีกฎอย่างนี้ครับผมอันนี้หนึ่งห้องใหญ่ๆของผมนะเดี๋ยวขอใช้ตัวแรกแทนตัวโน้ตก่อนนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่อันนี้จะต้องพร้อมกับเสียงตบมือโอเคไหมครับตัวโน้ตตัวที่4ต้องพร้อมกับเสียงตบมือใช่ไหมครับ1 2 3 4อะไรก็ได้1 2 3 4ตัวอะไรก็ได้1 2 3 4โอเคเราลองกันดูนะครับลองดูนะจะคนละแบบกับดนตรีสากลเลยใช่ใช่ครับเพราะนั้นต้องแยกแยะกันดีๆสำหรับอันนี้คือดนตรีไทยนะคะก็คือการเสียงปรบมือที่มาจะต้องมาจากจังหวะที่4เท่านั้นใช่ครับเดี๋ยวเราจะลองนะอันนี้เลยเดี๋ยวลองเป็นเพลงเลยแล้วกันนะครับอันนี้ตัวอะไรครับมีนะอันนี้นะวิธีการง่ายมากเลยครับตรงมาดีใช่ไหมครับ1 2 3 4ก็จะเป็นมีแบบนี้นะปากเราร้องมีต้องพ้องกับเสียงตบมือมีโอเค1 2 3มีเก่งมากครับคราวนี้สอนเพิ่มนิดนึงนะเวลาที่ตบมือครับแป๊บนึงนะครับอันนี้คือตกใช่ไหมครับที่จะเพิ่มคือว่าจริงตบมือเนี่ยมันจะมีจังหวะตบอย่างนี้กับที่เรากางออกไอ้ที่กางออกไม่มีเสียงแต่มันเป็นจังหวะปึ้งอยู่ข้างในลองดูไหมครับโอเคไหมครับก็มีจังหวะแต่เงียบใช่เป็นจังหวะเงียบอยู่อันเนี้ยเรามักจะเรียกว่าจังหวะยกโอเคไหมครับเพราะครับจังหวะยกเนี่ยครับก็คือว่าตอนที่เราผายมือออกตรงกับโน้ตตัวที่สองสองพอดีเพราะฉะนั้นโน้ตตัวที่สองจะต้องตรงกับการผายมือของเราโอเคใช่ไหมครับโน้ตตัวที่4ตรงกับการตบมือตัวที่2ตรงกับการผายมือดีมากครับเดี๋ยวห้องต่อไปจะต้องมีตัวที่2แน่นอน เราดูนะครับตัวแรกนะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวลบอันนี้ให้ครับอันนี้คือตรงกับการผายมือนะครับอันนี้ตรงกับตบมือเดี๋ยวลองดูนะครับตั้งแต่อันแรกเลยนะครับลองดูนะค่อยๆไปนะครับ1 2 3มีซ้อนมีเห็นไหมครับทีนี้ก่อนนะดูนะเดี๋ยวผมชี้ให้นะคุณทุกคนดูที่กระดานนะครับ1 2 3มีซ้อนเก่งมากครับคราวนี้มั่นใจเพิ่มความมั่นใจนิดนึงเมื่อกี้ทำถูกแล้ว1 2 3ไปมีซ้อน
มีเก่งมากครับอีกทีนะขออนุญาตนักเรียนเล็กสงสัยที่ขีดคือมันไม่ต้องหยุดหรอคะก่อนซอนนะคะอ๋อคือจริงๆจริงๆเนี่ยมันคือเสียงมันลากยาวมาอ๋อมีสองใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับสองตัวนี้ได้ครับสองตัวเนี้ยมันคือถ้าเกิดร้องนี้เสร็จปุ๊บก็ร้องตอนนี้ได้เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะครับแต่เดี๋ยวยากไปวันนี้เอาพื้นฐานให้จับให้ได้ว่าตรงไหนตบมือตรงไหนผายมือนะครับเนาะขออีกรอบนึงนะครับเอาเสียงดังมั่นใจได้เลยนะครับ1 2 3มีซอนมีเก่งมากครับอ่ะผมต่อเลยนะต่อเลยค่ะเพลงนี้มีแบบมีทั้งเพลงครับเดี๋ยวบอกผมหน่อยว่าซอนตัวนี้ตรงกับผายมือหรือตบมือครับผายมือผายมือนะครับใช่ไหมคะผายนี่ตัวที่สองมีตัวนี้ครับตรงกับผายมือหรือตบมือครับตบโอ้โหความจำดีมากครับเราลองดูนะ3ห้องแล้วนะครับนี่นะนี่1 2 3นะครับลองดูนะ1 2 3มีซอนมีซอนมีเก่งมากครับต่อเลยนะครับอันนี้ตัวที่1 นะตัวนี้ตัวที่2เป็นผายมือหรือตบมือครับตบเอาใหม่นะคะใจเย็นๆตัวที่1ตัวที่2ตบมือ2ผายคุณป้าเดี๋ยวผมเขียนให้เดี๋ยวผมเขียนเพิ่มให้อันนี้ผายมือเดี๋ยวก่อนนะครับผอพึ่งเนาะผอพึ่งอึ๊บแล้วก็อันนี้ปรบมือปรบนะครับทุกคนคิดตามนะอันนี้ตัวที่1ใช่ไหมครับตัวที่2แล้วตัวที่2ต้องตรงกับผายมือหรือปรบมือครับผายมือดูดวนนี้นะถูกต้องครับตัวที่3ไม่มีอะไรนะตัวที่4ผายมือหรือตบมือครับปรบมือเก่งมากครับจบแล้วครึ่งหนึ่ง1มัน4ห้องนะครับเราลองตั้งแต่แรกเลยนะครับ1 2 3มีซอนมีซอนมีมีมีไม่เป็นไรตบค่ะตบครับผายกับตบค่ะจริงๆมันสลับกันไอ้ตัว4เนี่ยตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวซออ๋ออันนี้คือตัวมีนักแต่งเพลงกำหนดมาแบบนี้ครับนักแต่งเพลงกำหนดแบบนี้ธรรมดาต้องเป็นซอใช่ไหมไม่ใช่ครับต้องเป็นมีครับอันนี้คือนักแต่งเพลงกำหนดมาครับคุณลุงไม่เข้าใจว่าคิดว่าน่าจะไม่เข้าใจว่าจะต้องห้องที่สองที่สามเนี่ยเป็นซอกับมีทำไมห้องสุดท้ายถึงเป็นมีกับมีอคุการอธิบายอธิการอธิบายก็คือเพลงนี้ชื่อเพลงชวาครับมีนักแต่งเพลงเขาก็มีหน้าที่กำหนดตัวโน้ตว่าจะให้ตัวไหนเล่นยังไงมันไม่จำเป็นต้องเป็นซอมีเป็นมีก็ได้หน้าที่เราคือเราจะต้องเล่นตามที่นักแต่งเพลงกำหนดมาเหมือนอย่างเช่นเขาเขียนเพลงมาว่าเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดใช่ไหมครับเราก็ต้องร้องเหมือนเขาโน้ตจะต่างกันใช่เราจะร้องไม่เหมือนเขาก็จะไม่ได้ก็จะกลายเป็นเพลงใหม่ทันทีนั่นลองใหม่นะคะขออีกรอบนึงนะครับจะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเราอีกครึ่งนึงต่อเลยแล้วกันนะมาหนึ่งสองสามมีซ้อนมีซ้อนมีมีมีเก่งมากผมขึ้นคอเหนื่อยกันเลยใช่ไหมลุ้นๆๆครูการจะเขียนลวดเดียวเลยก็ได้ได้ครับเดี๋ยวคราวนี้ขีดยิงยาวเลยนะยิงยาวยิงยาวเดี๋ยวขออนุญาตบังนิดนึงนะครับคุณลุงสีหน้าไม่มั่นใจคุณลุงอาจจะงงนะครับว่ามันไม่เป็นดังที่ฉันคิดไว้ใช่ไหมเราจะเหมือนปรบมือสลับกันนะคะปรบมือแล้วก็ผายสลับกันเราจะต้องดูกันผมขยันบังแป๊บนึงนะครับลุ้นว่าจะยากไหมใช่ไหมคะลองอ่านโน้ตตามที่ครูเขียนกันก็ได้เดี๋ยวเรามาเขียนเครื่องหมายผายมือกับตรงมือกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนจะได้เห็นเนาะห้องแรกอันนี้นะค่ะไม่มีตัวโน้ตจนกระทั่งมาถึงตัวที่4ค่ะตัวที่4เป็นผายมือหรือตบมือครับตบค่ะตบมือโอ้โหเก่งมากคุณลุงตามทันนะคุณป้าตามทันนะครับ
ต่อไปตบมืออ่ะต่อมาต่อไปโน้ตตัวที่สองอันนี้ผายมือโอ้เก่งมากครับสลับกันเลยโน้ตตัวที่สี่ครับตบมือตบมือต่อไปผายมือเก่งมากครับปรบมืออ่ะนี่ครับผายมือตบมือลองเลยค่ะเดี๋ยวคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเราจะมาฟังกันว่าอันเนี้ยทำนองมันเป็นยังไงดีไหมครับเนาะได้ค่ะเอาตั้งแต่แรกไหวไหมครับหรือว่าจะเอาตั้งแต่แรกไหวไหมครับหรือว่าจะลองมาทัดอันล่างอันล่างอันล่างก่อนนะอันล่างก่อนนะเอาเฉพาะอันล่างก่อนนะครับเริ่มมานี้นะเดี๋ยวผมชี้ให้ค่ะอันนี้ตัวเรนะครับป่าหนึ่งสองสามเรตบมือหรือเปล่าตบกันครับครับหนึ่งสองสามเรมีเรมีเรเรเรเยี่ยมมากครับค่ะคราวนี้ลองตั้งแต่แรกนะค่ะป่าหนึ่งสองสามมีซ้อนมีซ้อนมีมีมีเรมีเรมีเรเรไม่เป็นไรเชิญคุณอมดังก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านหรือคุณป้าไปทบทวนนะคะโอ้ยมีโอ้ยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะหวังว่าการสอนอ่านโน้ตไทยของครูการจะไม่ยากจนเกินไปนะคะกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่ครูการได้สอนไปนะคะเพราะครูการดึงเอาพื้นฐานง่ายๆมาแนะนำให้มาสอนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้หรือถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนกลับไปฝึกฝนนะคะจะสนุกสนานเหมือนคุณลุงคุณป้าในห้องส่งเลยนะคะฝากไว้ด้วยนั้นสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนต้องขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ